สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับ The Legend of Zelda นะครับอีกหนึ่งตำนานเกมจากค่าย Nintendo นะครับที่ลดแล่นอยู่ในวงการเกมมามากกว่า30ปีตำนานการผจญภัยอันยิ่งใหญ่นะครับของผู้พิทักษ์นะครับที่มีนามว่าลิงค์และเจ้าหญิงเซลดาและในปีนี้ครับเราจะได้สานต่อตำนานสุดยิ่งใหญ่ครับใน The Legend of Zelda Skyward Sword ครับเริ่มต้นเรื่องราวนะครับณอาณาจักรลอยฟ้าที่มีชื่อว่า Skyloft ครับเมื่อวันหนึ่งนะครับราชาแห่งความมืดที่มีนามว่า Demise ได้หลุดออกจากผนึกแห่ง Triforceและได้จับเจ้าหญิงเซลดาหวังที่จะยึดพลังแห่งไตรฟอร์สเป็นของตัวเองจึงเป็นหน้าที่ของลิงค์นะครับที่จะออกตามหาและช่วยเจ้าหญิงเซลดานะครับและหยุดการกลับมาของราชาปีศาจแห่งความมืด The Legend of Zelda Skyward Sword นะครับภาคนี้นะครับเป็นภาคที่เคยลงให้กับ Nintendo Wii นะครับแล้วก็ Nintendo Wii U ตั้งแต่ปี2011ครับที่น่าสนใจก็คือครับภาคนี้กวาดคะแนนรีวิวจากหลายสำนักมากกว่า90คะแนนกันเลยทีเดียวและการกลับมาทำใหม่ในครั้งนี้นะครับทาง Nintendo ได้อัปเกรดระบบกราฟิกให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับการอยู่บนเครื่อง Next Gen นะครับอย่าง Nintendo Switch และในภาคนี้นะครับทางผู้พัฒนาเองนะครับยังหยิบฟีเจอร์อย่าง Motion Control นะครับที่เป็นลักษณะเด่นของเครื่อง Nintendo Wii นะครับมาต่อยอดในเครื่อง Nintendo Switch ครับและพัฒนานะครับแอคชั่นท่าทางนะครับบน Nintendo Switch ให้มีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับ The Joy-Con controller in your left hand is the shield. By lifting the controller, you can raise the shield to block enemy attacks. You can perform other actions like using both controllers to wield a bow and arrow.These physical movements add a sense of urgency and ใน The Legend of Zelda Skyward Sword นะครับเราจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตำนานของดาบ Master Sword นะครับหรือว่าการกำเนิดของอาณาจักรไฮรูและที่มาที่ไปของเจ้าหญิงเซลดานะครับและเกมนี้ครับมีกำหนดวันวางจำหน่ายวันที่16กรกฎาคมนี้นี่เองครับและนี่คือข้อมูลที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับหวังว่าในคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหา The Legend of Zelda Skyward Sword อยู่นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ